สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่19เมษายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด็ดจันร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวมิ้นนะครับผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็ตามภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็จากโรงแรมใหม่2แห่งที่เปิดเมื่อปีที่แล้วนะครับใกล้ที่จะกำไรจากขาดทุนนะครับโดยคาดกำไรสุทธิในปีนี้เนี่ยจะโตได้ 42% นะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรในตัวของมิ้นนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 16.10 บาทตัวบ้านปูนะครับผลประกอบการในไตรมาส1เนี่ยอาจได้รับผลกระทบบางส่วนนะฮะจากราคาถ่านหินที่ปรับลดลงเพราะลูกค้าบางส่วนเนี่ยจะมีการเลื่อนการรับถ่านหินออกไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยรวมทั้งปีไม่น่าจะมีผลกระทบต่อประมาณการที่เราทำไว้นะฮะเราก็มองตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นถูกนะครับเหมาะซื้อเก็บนะครับเราก็แนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานของตัวบ้านปูเรามองไว้ที่840บาทตัว BGH นะครับก็เป็นหุ้นดีเฟนซีฟโดยในปี55เนี่ยทางฝ่ายคาดว่ารายได้จะโตได้ 7% year on year แล้วก็โตขึ้นอีก21% นะครับจากปี54นะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะหากผลประกอบการในไตรมาส2ดีต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะมีการปรับราคาพื้นฐานขึ้นนะครับตัวสเต็กนะครับสเต็กคอนนะครับก็ลุ้นกำไรในไตรมาส1ที่250-260ล้านนะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยแบ็คล็อกแต่ระดับ 60,000 ล้านบาทนะจากปัจจุบันที่ 4.9 หมื่นหมื่นล้านบาทนะขณะที่กำลังจะเซ็นสัญญารถไฟฟ้าสายสีแดงมูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาทนะครับคาดรายได้ปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่สัก 1.8 หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรมองราคาพื้นฐานของตัวสเต็กเนี่ยอยู่ที่15บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของประกาศผลประกอบการนะครับในกลุ่มแบงค์ที่ออกมานะครับตัวแรกก็คือตัว K-Bank นะครับกำไรเนี่ยปรับตัวขึ้นถึง 196% Q on Q แล้วก็ 47% Year on Year นะครับมาอยู่ที่ 8.99 พันล้านบาทครับโดยกำไรก่อนภาษีเนี่ยจะอยู่ที่ 1.27 หมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นถึง 56% Q on Q นะครับแล้วก็ 37% Year on Year สินเชื่อเนี่ยขยายตัวแค่เพียง 0.8% นะครับในไตร Year to Date นะครับในไตรมาส1นะฮะในขณะที่NIM เนี่ยลดลง 0.1% นะครับเมื่อเทียบ Q on Q มาอยู่ที่ 3.58% หากแต่การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็รายได้ประกันเนี่ยส่งผลให้รายได้ดำเนินงานเนี่ยเพิ่มขึ้น 9% นะครับเทียบ Q on Q นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเนี่ยก็ปรับตัวลดลงไปถึง 17% ในส่วนของรายจ่ายพนักงานนะฮะสถานที่อุปกรณ์รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงของไตรมาส4นะครับก็ส่งผลให้อัตรา Cost to Incomeในไตรมาส1 55นี้เนี่ยลงมาอยู่ที่ 41% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ 55% แล้วก็ไตรมาส1ปีที่แล้วที่ 48% นะครับด้านสำรองเนี่ยปรับลง 15% Q on Q นะครับโดยตัว NPL เนี่ยเฉลี่ยลงมาอยู่ที่ 2.4% ของสินเชื่อรวมนะครับก็ลงมาจากสิ้นปีที่ 2.5% นะครับสำหรับอัตราภาษีจ่ายเนี่ยได้รับประโยชน์จากการปรับลดภาษีของรัฐนะครับโดยเฉลี่ยลงมาอยู่ที่ 24% จากที่เคยสูงถึง 56% ในไตรมาส4นะฮะอันนี้ก็จากการปรับปรุงในเรื่องของรายการ Deferred Tax Asset นะครับผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยก็สูงกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ราว 18% นะครับทั้งนี้เนี่ยเนื่องมาจากรายได้อื่นที่สูงกว่าคาดนะฮะนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงมากกว่าคาดเนี่ยทำให้ Cost ต่อ Income อยู่ต่ำกว่าที่ทางฝ่ายประเมินไว้ที่ 56% นะฮะค่อนข้างมากสำหรับในส่วนของสำรองนั้นน่ะต่ำกว่าเราคาดไว้แค่เพียงเล็กน้อยนะครับกำไรในไตรมาส1ออกมาเนี่ยคิดเป็นประมาณ 28.8% ของประมาณการทั้งปีที่เราทำไว้ 3.12 หมื่นล้านบาทนะฮะซึ่งทางฝ่ายเนี่ยอาจจะพิจารณาปรับประมาณการขึ้นนะฮะบ้างเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานในไตรมาส1นะครับทั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายยังคงแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐาน164บาทนะครับตัว SCB นะครับก็ประกาศกำไรไตรมาส1เนี่ยออกมาสูงถึง 1.03 หมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นถึง 54% Q on Q ทั้งนี้เนี่ยหากเทียบ Year on Year และไม่รวมกำไรครั้งเดียวจากตัว SCB Life นะครับในไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยกำไรก็นับว่าขยายตัวได้ดีถึง 29% นะครับกำไรที่ทำได้เนี่ยสูงกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่ 8.62 พันล้านบาทเนี่ยอยู่ 20% นะครับทั้งนี้เนื่องมาจากรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยสูงกว่าคาดนะฮะในขณะที่ Cost to Income เนี่ยต่ำกว่าที่ทางฝ่ายประเมินไว้ว่าจะอยู่ที่ 43% นะครับสินเชื่อในไตรมาส1เองเนี่ยโต 4.4% Year to Date นะครับโดยมาจากทุกธุรกิจนะฮะในขณะที่นินเนี่ยทรงตัว Q on Q ที่ 3.15% นะครับสำรองปรับลง
หลังตั้งสูงในไตรมาส4นะฮะด้านรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยปรับตัวดีขึ้นในส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนประกันแล้วก็รวมไปถึงมีกำไรจากเงินลงทุนเข้ามาอีก334ล้านบาทนะครับ Cost to Income เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 40% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4อยู่ที่ 49% ซึ่งในไตรมาสดังกล่าวเนี่ยก็มีเรื่องของผลน้ำท่วมเข้ามานะครับกำไรในไตรมาส1เนี่ยเทียบเท่า 28.4% นะครับของประมาณการทั้งปีที่ทางฝ่ายมองไว้ 3.64 หมื่นล้านบาทนะครับก็เช่นกันโดยทางฝ่ายเนี่ยจะปรับประมาณการขึ้นบ้างเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานในไตรมาส1ที่ออกมาแข็งแกร่งนะครับยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานของตัว SCB มองไว้ 154.70 บาทนะครับอีกตัวก็เป็น LH Bank นะครับประกาศกำไรในไตรมาส1เนี่ยอยู่ที่156ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 6% Q on Q แต่เทียบ Year on Year เนี่ยโตขึ้นถึง 54% นะครับโดยเป็นผลมาจากการขยายสาขาเพื่อทำธุรกิจนะครับหลังจากตัว LH Retail Bank เนี่ยได้ปรับสถานะขึ้นเป็น Universal Bank นะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดที่จะเห็นอัตรา Cost to Income ขยับตัวขึ้นเช่นกันนะครับการเติบโตของผลการดำเนินงาน Q on Q เนี่ยมาจากกำไรเงินลงทุนที่บันทึกเข้ามา60ล้านบาทนะฮะแล้วก็การประหยัดภาษีจ่ายเป็นหลักนะครับในขณะที่แม้สินเชื่อในไตรมาส1เนี่ยจะขยายตัวได้ 5.1% Year to Date นะครับหากมีต้นทุนนะครับการเงินขยับขึ้นเช่นกันอีกทั้งมีรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเนี่ยลดลง Q on Q นะฮะแล้วก็มี Cost to Income ขยับมาขึ้นนะฮะจาก 51% ในไตรมาส4เนี่ยขึ้นมาเป็น 54% ในไตรมาสนี้ตามการขยายธุรกิจนะครับทั้งฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการปี55นะครับรวมไปถึงราคาของตัว LH Bank อยู่นะครับก็เป็นในเรื่องคาดการผลประกอบการนะครับตัวแรกก็คือตัวบางสะพานนะครับหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงของไตรมาส4นะครับปริมาณการขายเหล็กนะครับของตัวบางสะพานเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นราวประมาณเกือบ 9,000 ตันนะครับจากไตรมาส4นะครับมาอยู่ที่ 23,730 ตันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยยังถือเป็นระดับที่ไม่สูงมากนักนะครับเพราะมองถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือรัฐนะครับรวมไปถึงลักษณะของการขายของอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวที่มักจะสูงสุดในช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีนะครับสำหรับระดับราคาเหล็กทรงยาวเนี่ยยังคงใกล้เคียงกับไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ค่อนข้างอ่อนตัวลงเล็กน้อยด้วยซ้ำนะฮะด้วยการฟื้นตัวของอุปสงค์เหล็กในตลาดที่ยังไม่เต็มที่นะฮะทั้งเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมเหล็กนะครับโดยราคาเหล็กเส้นในประเทศเนี่ยอยู่ที่ราว22-22.50 บาทนะครับต่อกิโลนะครับจากผลิตภัณฑ์ของบางสะพานส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของเหล็กเส้นพิเศษนะครับซึ่งราคาจะดีกว่าเกรดทั่วไปนะครับทั้งนี้ทั้งปริมาณการขายในไตรมาส1ที่เพิ่มขึ้นนะฮะจากยอดขายในไตรมาส1ปี55เนี่ยจะสูงขึ้นนะครับ 61% Q on Q นะครับเราก็มองว่ารายได้เนี่ยจะอยู่ที่547ล้านบาทนะครับในส่วนของต้นทุนนะครับแม้ราคาวัตถุดิบนำเข้าเนี่ยจะยังคงไม่แตกต่างไปจากไตรมาส4นะครับแต่ทว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเตากับค่าไฟเนี่ยก็ผลักดันให้ต้นทุนในการแปลงสภาพนะครับสูงขึ้นอันนี้ก็มองว่ายังคงกดดันให้อัตราการทำกำไรในไตรมาส1เนี่ยฟื้นตัวได้ไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4นะครับโดยในไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่ 3.6% เรามองว่าในไตรมาสนี้เนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่ 4.4% นะครับโดยรวมเราก็มองว่าในไตรมาส1เนี่ยจะกลับมามีกำไรได้สักประมาณ4ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ขาดทุนประมาณ1ล้านบาทนะครับแม้แนวโน้มผลการดำเนินงานเนี่ยยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาเหล็กนะฮะแต่ทว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็ซื้อขายบนไพร์ฟอร์บุ๊กที่ 0.76 เท่านะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับในอดีต3ปีที่ซื้อขายกันอยู่ที่ 0.88 เท่านะฮะแล้วก็ใกล้เคียงในระดับไพร์ฟอร์บุ๊กด้านล่างที่ 0.66 เท่านะครับทางฝ่ายก็ยังคงแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้ 1.38 บาทนะครับอีกตัวก็เป็นโฮมโปรนะครับก็ประกาศคาดนะครับว่ากำไรในไตรมาส1เนี่ยจะมีกำไรออกมาอยู่ที่669ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นถึง 64% year on year นะฮะ 8% q on q โดยกำไรในงวดนี้เนี่ยเติบโตสูงนะครับมากเนื่องจากก็คือ1นะครับตัวการเติบโตของสาขาเดิมเนี่ยฟื้นตัวกลับมาค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากความต้องการสินค้าทดแทนหลังน้ำท่วมนะฮะ
คาดไว้ที่คาดว่าตัว same store sales growth เนี่ยจะอยู่ที่ 14% จากงวดเดียวกันของปีที่แล้วที่ 6.5% แล้วก็ไตรมาส4ที่ 4.5% นะครับประกอบกับมีสาขาเพิ่มขึ้น5แห่งในรอบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยอดขายจากงาน Home Pro Expo ในเดือนมีนาแล้วก็ยอดค้างส่งของงาน Home Pro Expo ในช่วงปลายปี54ด้วยนะฮะซึ่งคาดว่าปัจจัยที่กล่าวจะทำให้ยอดขายงวดนี้เนี่ยจะเป็นระดับสูงสุดใหม่ของบริษัทที่ 7,945 ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้นถึง 20% year on year 2ก็คือในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยคาดจะปรับขึ้นจาก 24.47% มาอยู่ที่ 26.15% นะฮะเทียบ Q on Q เนี่ยก็ยังคงทรงอยู่นะครับ3ก็คือในเรื่องของอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงจาก 30% มาอยู่ที่ 23% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะฮะแต่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากเนี่ยก็ทำให้เกิด Economic of Scale นะครับโดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 20.5% นะครับจากการสอบถามบริษัทเนี่ยยอดขายยังมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องนะฮะเนื่องจากประชาชนเนี่ยมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปนะฮะมีความนิยมที่จะช้อปปิ้งสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านมากขึ้นนะฮะจากเดิมที่จะช้อปปิ้งในเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็ของกินของใช้นะฮะในห้างสรรพสินค้านะครับโดยสาขาที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมียอดขายเป็นไปตามแผนนะครับซึ่งในช่วงต้นปีเปิดที่จังหวัดตรังไปนะฮะไตรมาส2เนี่ยจะเปิดใหม่อีก3แห่งที่เมกะบางนานะฮะบุรีรัมย์แล้วก็หาดใหญ่คาดในปี55เนี่ยบริษัทจะมียอดขายเติบโตถึง 18% นะครับมาอยู่ที่ 3.35 หมื่นล้านบาทนะครับบนสมมุติฐานอัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวขึ้นมาอยู่ที่ 26% นะฮะแล้วก็ได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงก็มองกำไรเนี่ยจะสูงเพิ่มขึ้น 30% นะฮะ year on year มาอยู่ที่ 2,602 ล้านบาทนะครับในเชิงของ valuation เนี่ยยังคงมุมมองเดิมว่าอาจจะแพงไปบ้างนะฮะแม้ว่าแนวโน้มการเติบโตยังค่อนข้างดีนะครับแต่เนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ปรับเพิ่มคำแนะนำจากเดิมทยอยขายมาเป็นถือราคาพื้นฐานก็มองไว้ 12.50 บาทปตท.สผ.นะคะก็มีไปพรีวิวควอเตอร์1นะคะออกมาก็มีแนวโน้มค่อนข้างดีนะคะเรามองโกรทขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะหลักๆเนี่ยก็คือมาจากตัวราคาของปิโตรเลียมนะคะที่ปรับสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการปรับราคาค่าแก๊สที่เพิ่มขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือน้ำมันนะคะก็มีการอยู่ในราคาน้ำมันก็อยู่ในระดับที่สูงด้วยนะคะต้นทุนในด้านต้นทุนเนี่ยก็มีเรื่องไลฟ์ออฟหรือการตัดหลุมจำหน่ายเนี่ยที่น้อยกว่าในควอเตอร์อื่นๆนะคะก็มีตัดหลุมจำหน่ายเพียงแค่ 1-2 ล้านเหรียญเท่านั้น 1-3 ล้านเหรียญเท่านั้นนะคะในถ้าเทียบกับควอเตอร์อื่นๆก็ประมาณ30กว่าล้านเหรียญ นะคะในควอเตอร์4เนี่ยตัดจำหน่ายหลุมแห้งไป32ล้านเหรียญ นะคะควอเตอร์1ของปีที่แล้ว35ล้านเหรียญดังนั้นในควอเตอร์นี้เนี่ยตัดเพียง 1-3 ล้านเหรียญในต้นทุนก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะก็ Gross Margin จะออกมาค่อนข้างดีนะคะในควอเตอร์นี้จะไม่มีเงินชดเชยจากประกันของโครงการมอนทาร่าแต่คาดว่าจะเข้ามาในควอเตอร์3กับควอเตอร์4นะคะเหลืออยู่ทั้งหมดประมาณ100ล้านเหรียญ นะคะรวมแล้วก็จะมีกำไรจากกำไรก่อนรายการพิเศษนะคะประมาณ 15,146 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีตัว FX เนี่ยเกนอีกประมาณ950ล้านบาทก็ควอเตอร์1ก็จะมีกำไรที่โชว์ออกมาค่อนข้างดีประมาณ 16,096.75 ล้านบาทนะคะทั้งปีเราประมาณการกำไรไว้โตขึ้น 16.45% year on year โครงการมอนทาร่าก็มีเรื่องพายุนิดหน่อยนะคะเจอพายุไซโคลนก็เลยคาดว่าจะเริ่มในเดือนตุลาคมปีนี้นะคะสำหรับเรื่องการประมูล Cove Energy เนี่ยยังไม่มีข้อสรุปนะคะก็มีราคาที่เราเสนอไปเนี่ยก็ประมาณ 54,000 ล้านบาทสำหรับการเข้าไปลงทุนตรงนี้นะคะล่าสุดรัฐบาลโมซัมบิกก็ออกมาบอกว่าจะมีการเก็บ Capital Gain สำหรับการที่จะบริษัทโคฟเนี่ยจะขายสินทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่เข้าไปประมูลอยู่นะก็จะเก็บอยู่ที่ประมาณ 12.8% อันนี้ก็จะทำให้มองว่าต่อไปก็จะมีการคืบหน้าในเรื่องการเจรจาว่าจะมีการตกลงเรื่องราคาเท่าไหร่นะคะคู่แข่งที่เข้าไปบิดด้วยก่อนนี้ก็คือมีเชลนะคะทางตัวสผ.เราก็มองในการโกรทที่ดีของตัวราคาน้ำมันที่ยังสูงแล้วก็ราคาก๊าซบวกกับโวลุ่มที่มีการปริมาณการขายที่มองว่าปีนี้ก็ยังโตขึ้นจากปีที่แล้วนะคะเราแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน204บาทนะคะเ
ก็ตัว SNC นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่างบควอเตอร์1นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยคงไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะก็คือคาดว่าจะลดลงไป 22% นะคะแต่เทียบ QQ เนี่ยจะเห็นว่าการฟื้นตัวเนี่ยมีขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะสำหรับประเด็นของที่ผลประกอบการที่จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีในควอเตอร์1เนี่ยถ้าเทียบกับควอเตอร์4เนี่ยก็เป็นผลจากตัวธุรกิจรถยนต์เองเนี่ยมีการกลับมาผลิตได้นะคะก็คือเริ่มกลับมาผลิตเนี่ยประมาณสักปลายกลางพฤศจิกาเป็นต้นไปนะคะก็ถามว่าในควอเตอร์1เองเนี่ยการใช้กำลังการผลิตในกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่ได้เต็มที่มากนักนะคะถ้าเทียบกับช่วงก่อนน้ำท่วมนะคะแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของผลดีเรื่องหนึ่งของ SNC ที่คาดว่ายังควอเตอร์1เนี่ยจะฟื้นตัวได้ก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมแอร์นะคะที่ซึ่งจะเป็นฤดูขายในกลุ่มแอร์บ้านนะคะก็ทำให้ตัวยอดขายในควอเตอร์1เองเนี่ยคาดว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือลดลงไป 30% นะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีผลิตในส่วนของ OEM ด้วยนะคะแต่ปีนี้เนี่ยก็ในส่วนของลูกค้ารายที่หายไปเนี่ยก็จะทำให้ตัวยอดขายเองลดลงนะคะแต่ QQ เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 77% นะคะยอดขายคาดที่ 1,900 ล้านบาทนะคะมาร์จิ้นโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าคงดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าOEM ที่หายไปส่วนนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวมาร์จิ้นโดยรวมดีขึ้นแล้วก็การเพิ่มสัดส่วนการผลิตงานต้นน้ำที่มากขึ้นแล้วก็ในกลุ่มรถยนต์ที่มากขึ้นนะคะกำไรสุทธิเนี่ยก็คือคาดหมายไว้ที่138ล้านบาทนะคะสำหรับดีลการร่วมทุนเนี่ยก็คงเป็นประเด็นที่ยังมีการพูดอยู่เรื่อยๆนะคะถ้ายังไม่สรุปนะคะก็อย่างคราวที่ก่อนหน้าเนี่ยก็มีร่วมทุนไปก่อนก็คือตัว SSMA นะคะปีนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องการผลิตในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะคะแล้วก็ทยอยเพิ่มขายการขายในกลุ่มรถยนต์ในอนาคตนะคะสำหรับผู้บริหารพูดถึงเรื่องการร่วมทุนเองเนี่ยก็มองว่าสิ่งที่จะมาเติมเต็มให้กับ SNC ได้เนี่ยก็คือในเรื่องของฐานลูกค้านะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยอดขายตัวสัดส่วนลูกค้าเองเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของพวกรถยนต์แล้วก็ในส่วนของแอร์เป็นหลักนะคะก็อาจจะเพิ่มในส่วนนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะมาช่วยเสริมก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเพื่อทำให้บริษัทเนี่ยมีความเติบโตได้ต่อเนื่องในอนาคตนะคะสำหรับปี55เองเนี่ยต้องบอกว่าคาดการณ์ในเรื่องของผลประกอบการนี่ยังขยายตัวได้2หลักได้นะคะเนื่องจากแม้ว่าในสัดส่วนของยอดขาย OEM ที่จะหายไปเนี่ยคาดว่าปีนี้น่าจะลดลงไปสักประมาณ 20% นะคะแต่ภาพรวมของ margin ที่ดีขึ้นนะคะโดยปีนี้เนี่ยมอง2กลุ่มที่ยังเป็นตัวที่จะผลักดันการเติบโตของผลประกอบการได้ในเรื่องของทั้งยอดขายแล้วก็กำไรก็คือในเรื่องของรถยนต์นะคะแล้วก็คาดว่าตัวกลุ่มรถยนต์เองเนี่ยตัวยอดขายเองเนี่ยน่าจะเติบโตในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมนะคะก็คือตัวเลขที่คาดการณ์ก็ 40-50% เทียบเยียร์เยียร์นะคะโดยการเพิ่มในกลุ่มคือไปปิ้งเนี่ยคือเดิมเนี่ยก็ทำอยู่แล้วนะคะแต่ในเรื่องของพลาสติกเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนยอดขายเนี่ยในกลุ่มโลหะแล้วก็ในส่วนของพลาสติกก็ประมาณสัก 70-30 นะคะส่วนกลุ่มเครื่องปรับอากาศเนี่ยตัวยอดขายเองเนี่ยคาดว่าจะกระเติบโตได้ประมาณสัก 20% นะคะเนื่องจากอากาศที่ร้อนส่วนหนึ่งนะคะก็จะทำให้ตัวการขายแอร์เนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะแต่ในกลุ่ม OEM เนี่ยก็คือคงหายไปนะคะสำหรับปี55เนี่ยประมาณการยอดขายเนี่ยปัจจุบันทางฝ่ายคาดว่าจะลดลงไป 2% ก็คืออยู่ที่ 8,153 ล้านบาทนะคะมาร์จิ้นอย่างที่บอกก็ดีขึ้นตามงาน OEM ที่น้อยลงนะคะประมาณการกำไรสุทธิก็คือ596ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 15% นะคะแม้ในเรื่องของผลประกอบการ 1Q เนี่ยอาจอ่อนลงเยียร์ๆนะคะแต่ทางฝ่ายมองว่าช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็ยังมีการฟื้นตัวที่ดีนะคะของผลประกอบการนะคะตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนะคะทั้งรถยนต์นะคะรวมถึงในเรื่องของแอร์นะคะทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อนะคะปรับราคาในเรื่องของราคาพื้นฐานเป็น29 บาทนะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานค่ะ